เนซื้อไผ่เสื้อไผ่เพราะเบิ่งน้องซื้อๆนี่ละเนี่ยฝากไว้ว่าซื้อไผ่น่ะเขาเงิน10ล้านใช้หลักรถเปิดหลังก็ใส่ตรงนี้ครับเล่าวันมากเลยเล่าวันนั้นดีเล่าแล้วมื้อนี้กลับเลยบ่นี่สิอยู่ใส่กลับมาจ้างเขาไม่ไปเลยถ้ามันมีหม่องเที่ยวเนาะก็ได้สั่นตัวแง่มันได้เอาตัวไปถ่ายรูปหมอง